Welcome to ASEAN Smart Mobile Unit สวัสดีค่ะศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางวันนี้เราได้มาออกหน่วยบริการทางวิชาการเคลื่อนที่มาที่จังหวัดพะเยาค่ะโครงการนี้เป็นโครงการของกรมการพัฒนาชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะกระตุ้นให้พวกเราชาวพัฒนาชุมชนได้มีความตื่นตัวในการในโอกาสที่อาเซียนจะเข้ามาใกล้เราทุกทีนะคะการที่อาเซียนจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558นี้ค่ะก็เวทีแห่งนี้ก็เป็นเวทีที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันคิดนะช่วยกันคิดการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัฒนาชุมชนอำเภอหรือผู้นำนะคะคิดกันว่าเมื่อประชาคมอาเซียนเข้ามาเนี่ยเราจะเตรียมตัวกันอย่างไรเราจะรับมือกับมันอย่างไรอาเซียนใกล้ๆเราเข้ามาทุกทีเราพร้อมหรือยังค่ะ